ผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการพระรามเก้าเล่าเรื่องสองพี่น้องอารมณ์ดีนะครับพี่หมีกับน้องแคนดี้นะคะอารมณ์ดีเข้ากับชุดที่น่ารักของชุดที่เป็นเด็กมากเลยนะวันนี้ให้สมวัยนิดนึงนะคะคือจะบอกว่าเราเนี่ยต่อให้อายุเท่าไหร่ไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่จิตใจของเราก็ยังดูเด็กและสดใสเสมอเรายังมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวเองเสมอใช่ครับผมมาให้สดใสกันแบบนี้นะคะแหมวันเสาร์แล้วเผลอแป๊บๆวันเสาร์ที่8เร็วไหมแป๊บๆจะกลางเดือนจะกลางเดือนอีกแล้วนะคะแต่ไม่เป็นไรอยู่กับเรา2คน1ชั่วโมงนี้ค่ะเจอกับเรา2คนก็มีแต่เรื่องเล่าอารมณ์ดีแปลกใหม่ใหญ่ดังเสริมความปังด้วยการมูทั่วไทยถูกแล้วฮะคุณผู้ชมครับน้องแคนดี้ครับพอมูเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปกินพาไปเที่ยวพาไปฟินกับบรรยากาศดีๆอีกฟินแน่นอนทุกคนตั้งหน้าตั้งตารอนะคะทุกเรื่องราวที่เรามานำเสนอหาเงินหาทองพาบอกวิธีเทคนิคต่างๆนู่นนี่นั่นแต่เรื่องมูอันนี้ก็ต้องสำคัญเหมือนกันนะคะเพราะวันนี้ไฮไลท์เด็ดของเรายังไงนะคะแค่นี้จะพาไปดูค่ะเป็นประเพณีอันยิ่งใหญ่ของชาวเชียงใหม่นะเจ้าเขาเชื่อว่านะคะจะช่วยให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลนะเจ้ากับประเพณีทรงน้ำพระเจ้าฝนแสนหาอายุกว่า500ปีจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องรอติดตามห้ามพลาดในวันนี้จ้าครับผม500ปีนะครับวันนี้ต้องติดตามกันนะเป็นเรื่องของความรักค่ะความรักไม่มีข้อจำกัดไม่ว่าเพศไม่ว่าวัยไม่ว่าใดๆไม่มีอุปสรรคเลยค่ะแล้วจะพาไปดูงานนี้บอกได้เลยว่าต้องอิจฉาแน่นอนที่อุบลราชธานีค่ะนี่ไปดูงานแต่งงานค่ะของคู่รักนะคะโดยที่อำเภอตระการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อเจ้าภาพเชิญญาติพี่น้องร่วมงานมงคลระหว่างเจ้าสาวเจ้าสาวคือนายอมรินทร์รอบโลกหรือคุณอเร็กซ์ค่ะอายุ26ปีกับเจ้าบ่าวคุณนายชัดชัยสุทธิสานนท์ค่ะหรือคุณเคนอายุ37ปีเป็นงานแต่งงานของชายแต่งชายน่ารักมากๆเลยค่ะมีพระสงฆ์ทำพิธีนะคะมีขบวนแห่ขันหมากมีพิธีบายสีสู่ขวัญและผูกข้อต่อมือของคู่บ่าวสาวเหมือนกับการแต่งงานปกติทั่วไปนะคะแล้วโดยฝ่ายเจ้าบ่าวหอบเงินสินสอดเป็นเงิน 800,000 บาททองคำหนัก10บาทเยอะนะรถยนต์เก๋ง1คันและรวมมูลค่าทั้งสิ้น2ล้านบาทแล้วดูพิธีกรรมพิธีการนี่ไงจะก่อนจะเข้าไปถึงหาเจ้าสาวได้ก็ต้องมีประตูเงินประตูทองจ้าต้องให้ทำกิจกรรมกันไปกว่าจะได้จะได้ซองแดงกันทั่วหน้าผู้คนมาร่วมงานครับข้างกันเลยเห็นไหมเนี่ยแหละค่ะเจ้าบ่าวเจ้าสาวของเราพิธีน่ารักน่ารักนี้นะคะทีนี้ทั้งเจ้าบ่าวและเจ้าสาวนะคะก็บอกว่าจุดเริ่มต้นของความรักก็คือเจ้าสาวหรือคุณอเล็กซ์เนี่ยค่ะคนขวามือเนี่ยแหละนะคะบอกเป็นเจ้าของแบรนด์ดังกับโลชั่นบำรุงผิวส่วนฝ่ายเจ้าบ่าวหรือคุณเคนเป็นผู้อำนวยการบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งค่ะทีนี้ติดตามไลฟ์สดตาม Facebook พี่หมีอ๋อคือไปแอบส่องอยู่ส่องอยู่แอบส่องเจ้าสาวทำคอนเทนต์แอบส่องฉันดูทุกวันโอ้ชอบจนมาพบตัวจริงแล้วก็รักใคร่ชอบพอดูใจกันมา1ปีเลยตัดสินใจแต่งงานเลยจ้าฉลองเดือนของแบบว่าเดือนของ LGBTQ นะคะยินดีด้วยนะคะทั้งสองท่านเลยสมรสตอนนี้ก็สมรสเท่าเทียมแล้วนะน่ารักเนาะเออนะคะแหมเห็นภาพอย่างนี้แล้วก็เฮ้อเมื่อไหร่จะถึงของเราว้าไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ส่วนตัวไปนิดนึงน่าจะอีกไม่นานว้าเออนะครับอ่ะเป็นอีกหนึ่งภาพน่ารักน่ารักเอามาฝากกันทีนี้ฮะคุณผู้ชมฮะน้องแคนดี้ไปดูอีกหนึ่งเรื่องแปลกกันคุณตาตายแล้วฟื้นเฮ้ยแต่จริงฟื้นขึ้นมาเลยอันนี้ล้อเล่นนะโอ้อันนี้เรื่องจริงนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับที่จังหวัดอุดรธานีฮะคุณผู้ชมฮะมีข่าวมานะครับเรียกว่าช็อกกันทั้งหมู่บ้านนะฮะเมื่อคุณตาวัย72ปีนะครับเรียกว่านอนเสียชีวิตอยู่ที่บ้านอยู่ๆฟื้นขึ้นมาเลยครับอันนี้มาจากแอดมินเพจนะครับบ้านดุงอัปเดตนะมีการรับแจ้งจากชาวบ้านบ้านคำบอล นะที่จังหวัดอุดรธานีก็พบว่ามีคนเสียชีวิตอยู่ในบ้านนะครับแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยบอกว่าตายมาแล้ว3วันมีกลิ่นออกมาแล้วน้องแคนดี้นะกลิ่นศพออกมาแล้วนะก็หลังจากที่เจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับได้รับแจ้งเหตุเนี่ยนะครับก็เรียกว่าไปดูสภาพบ้านนะครับปรากฏว่าเป็นบ้านหรูเลยนะครับเพิ่งสร้างเสร็จใหม่เลยนะครับพอส่องเข้าไปก็เจอนายคอนสารฮะหรือว่าตาหอกนะอายุ72ปีนะครับเป็นเจ้าของบ้านนอนเสียชีวิตอยู่นะครับในสภาพเปลือยกายนะครับแล้วก็แขนขาบวมนะครับแล้วก็มีเลือดนะฮะแล้วก็มีของเสียเนี่ยออกมานะฮะก็ปรากฏว่าก็เราก็เห็นอยู่แล้วว่ามีคนเสียชีวิตนะฮะผู้ใหญ่บ้านก็เลยปีนเข้าไปเปิดประตูบ้านนะครับแล้วก็ให้อาสาเนี่ยไปเก็บศพก็มอบให้ญาติไปเขาเรียกไปทำบุญตามประเพณีต่อไปนี่ไงนี่ไงนะคะเห็นภาพของญาติเบลอนะคะครับผมนะฮะแล้วชาวบ้านเนี่ยก็บอกว่าตาหอกเนี่ยอยู่บ้านคนเดียวนะครับแล้วเมียเนี่ยอยู่กรุงเทพนะส่วนลูกเนี่ยไปทำงานอยู่เมืองนอกนะครับก็สร้างบ้านให้คุณพ่อเนี่ยอยู่มา3วันนะให้คุณพ่ออยู่นะปรากฏว่า3วันแล้วที่ผ่านมาเนี่ยไม่เห็นตาหอกออกจากบ้านแล้วอยู่ๆก็มีกลิ่นเหม็นออกมาก็เลยไปส่องดูปรากฏว่า
จอตะหอกเนี่ยนอนเสียชีวิตอยู่นะครับในสภาพเปลือยกายนี่ฮะก็จะมีเขาเรียกกู้ภัยเนี่ยนะฮะก็มาเก็บร่างไปก่อนที่จะเก็บร่างเรียกร่างเนี่ยเขาก็ต้องพิสูจน์แล้วเขาก็ต้องพิสูจน์แล้วว่าเสียชีวิตแล้วไม่มีลมหายใจแล้วไม่มีชีพจรแล้วนะก็ปรากฏว่าช่วงที่ตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยนะว่าเสียชีวิตแน่นอนนะจิตอาสาก็เรียกว่าเตรียมตัวเอาผ้าขาวเนี่ยจะเอามาคลุมร่างนี่บอกไหมก็แบบปกติแล้วก็ไปวัดหรืออะไรก็ว่าไปปรากฏว่าอยู่ๆเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดฮะคุณผู้ชมน้องเคนดี้อยู่ๆตาหอกนะครับลืมตาอ้าปากหายใจลืมตาโพรงนะฮะมีภาพหรือเปล่าฮะเดี๋ยวเราให้ดูไปด้วยนะฮะอยู่ๆคนที่ตายไปแล้วเนี่ยลืมตาขึ้นมานะครับก็เลยต้องรีบตะโกนแจ้งเลยว่ายังไม่ตายตอนนี้ยังไม่ตายนะครับแล้วก็เรียกกู้ชีพเนี่ยพาไปส่งโรงพยาบาลแบบด่วนๆเลยนะครับนี่คือจะมีภาพตอนที่เห็นกันและตอนครั้งแรกนะคะสภาพก็คือคุณตาก่อนนอนเปื่อยกลายอยู่มีของเสียออกจากร่างกายก็ได้ออกจากทวารทั้ง7แหละแน่นอนยืนยันว่าเสียชีวิตแน่ฟื้นได้อย่างไรนั่นน่ะสินะชาวบ้านก็งงนะครับทุกคนก็แบบอุ๊ยก็เสียชีวิตไปแล้วนี่นะครับก็อยู่ๆแบบฟื้นขึ้นมาได้ยังไงทั้งตกใจทั้งแปลกใจใช่นะ3วันนะพี่หมีคนเรานอนอยู่อย่างนั้นไม่มีน้ำไม่มีอาหารโอกาสแล้วมันมีกลิ่นแบบกลิ่นเหม็นออกมาแล้วคือถ้าเกิดว่ากู้ชีพก็ยืนยันมาแล้วว่าเสียชีวิตแน่นอนนี่คือก็แน่นอนนะก่อนที่เขาจะต้องเอาไปเห็นมันเป็นเรื่องที่แปลกมากๆนี่น่าไปติดตามต่อนะว่าคุณตาไปไหนมาไปไหนมาเล่าให้ฟังหน่อยนะคะเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าคุณตาแอบไปเที่ยวไหนมาแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณตายังอยู่กับลูกกับหลานต่อไปนะคะค่ะอีกหนึ่งเรื่องค่ะเป็นการพลิกวิกฤตนะคะจากช่วงโควิดพลิกวิกฤตเป็นโอกาสยังไงลาออกจากงานเลยพี่หนีมาเพาะกระบองเพชรขายเชื่อไหมยังไงรายได้เป็นแสนๆต่อเดือนเฮ้ยเอาไงละเราอะเป็นแสนเอาไงละเราอะไปที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะคุณพงพันธ์ชัยเจริญค่ะหนุ่มโรงงานวัย33ปีก่อนหน้านี้ทำงานโรงงานได้เงินเดือนหมื่นกว่าบาทพอช่วงโควิดก็มีกระแสปลูกต้นไม้นะคะก็เลยอ่ะทดลองปลูกดูสิลองปลูกลองเลี้ยงกระบองเพชรค่ะทำเป็นฟาร์มเล็กๆข้างบ้านพี่หมีก็เริ่มขยายพันธุ์ก็เลยหันมาขายออนไลน์สุดท้ายตัดสินใจเลยค่ะลาออกจากงานทำเป็นอาชีพหลักเลยจริงตอนนี้มีโรงเรือนข้างบ้านแล้วแบบที่เห็นเนี่ยจำนวนทั้งสิ้น6หลังค่ะเพราะกระบองเพชรนะคะหลากหลายสายพันธุ์แต่สายพันธุ์ที่ขายดีนะคะแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดก็จะเป็นกระบองเพชรแบบแคคตัสสายพันธุ์ยิมโนคาริเซียมหรือว่ายิมโนจานบินเดี๋ยวจะมีภาพให้ชมด้วยนะคะก็คือเขานิยมมากคุณแบงค์เขาบอกเขาบอกงี้มีคำพูดนึงของชาวที่ปลูกกระบองเพชรด้วยกันเขาบอกว่าถ้าวันนี้เราเลี้ยงเขาวันข้างหน้าเขาจะเลี้ยงเราโอ้เขาจะดูแลเราตอนแก่เท่าก็คงไม่ได้ขนาดนั้นแต่ถ้าเขาช่วยทำให้มีรายได้นั้นก็จะช่วยดูแลเราได้นะคะตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าผันตัวเองนะคะมาเลี้ยงกระบองเพชรอย่างที่เห็นนี้เลยเห็นไหมสวยงามค่ะมี6โรงเรือนเนี่ยกว่าจะเลี้ยงกันได้ก็ต้องดูแลค่ะตั้งแต่อนุบาลต้นมาเล็กๆคอยดูแลให้เกิดความสวยงามเนี่ยสายพันธุ์นี้คือเป็นสายพันธุ์ที่เลี้ยงแล้วก็คนนิยมมากที่สุดนะคะปรากฏว่ารายได้ต่อเดือน 100,000 ถึง 150,000 บาทก็ลาออกมาจากเงินเดือนหมื่นกว่าบาทมาเป็นแสนถึง 150,000 บาทนี่พี่หมีกำลังคิดในใจเลยนะว่าเอามั่งไหมครับแคนดี้ลงทุนไปแล้วนะครับเตรียมแล้วเตรียมตัวแล้วถือเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะคะที่ต้องทำด้วยความรักจริงๆดูแลน้องก็ต้องดูแลอย่างดีอย่างที่บอกถ้าเราเลี้ยงเขาวันนี้สักวันเขาก็จะเลี้ยงเราค่ะนะครับน้องกตัญญูนะครับดูแลคนเลี้ยงใช่แล้วน้องก็จะได้ดีด้วยเพราะน้องกตัญญูนะครับเอาละครับนะดูเรื่องเราเกี่ยวกับเขาเรียกว่าเป็นกระบองเพชรกระบองเพชรแคทปาร์ททีนี้เราไปต่อเรื่องของความอร่อยกันบ้างค่ะเป็นทุเรียนภูเขาไฟครับของโปรดอย่างนี้เลยค่ะกำลังมาครับผมไปชมไหมครับคุณผู้ชมฮะนะเราไปที่จังหวัดศรีสะเกษนะฮะตอนนี้บอกว่าสายทุเรียนเนี่ยห้ามพลาดเลยฮะคุณผู้ชมน้องแคนดี้นะฮะที่อำเภอกันทรารักษ์นะฮะจังหวัดศรีสะเกษนะเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งทุเรียนภูเขาไฟนะตอนนี้คึกคักมากเลยนะโอ้ยนักท่องเที่ยวนะทั่วสารทิศเนี่ยมาเที่ยวชมสวนกันแบบแน่นเลยนะฮะที่อำเภอกันทรักษ์นะคะจังหวัดศรีสะเกษนะคะครับผมนะฮะก็มีการต่อแถวซื้อทุเรียนภูเขาไฟนะฮะเรียกว่าแถวยาวเหยียดเลยนะฮะแล้วก็ทำให้ยอดขายเนี่ยทะลุเป้าแล้วก็ขายหมดเกลี้ยงครับคุณผู้ชมน้องเคนดี้ในพริบตาเลยนะครับแล้วนอกจากจะมีทุเรียนภูเขาไฟที่เป็นที่นิยมไปทั่วโลกแล้วนะฮะยังมีผลไม้ที่ปลูกในดินภูเขาไฟฮะบอกเลยนะตอนนี้แบบเขาชอบมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นเงาะโรงเรียนนะมีลองกองมีมังคุดนะมีการแปรรูปนะครับนะทุเรียนภูเขาไฟสวยเลยจริงแบกกันคนละมือสองมือเลยนะซื้อเป็นของฝากก็ได้นะ
แล้วก็ยังเอาไปทำเป็นขนมหวานได้ฮะคุณผู้ชมฮะเป็นบวชทุเรียนไอศครีมทุเรียนนะครับมีข้าวเกรียบทุเรียนนะครับให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้มาชิมกันแล้วก็ซื้อเป็นของฝากนะฮะนี่เราให้ชมบรรยากาศอันนี้คือในสวนนะคะจะบอกว่าของแคนดี้เนี่ยน้าแคนดี้น้าบุญเพ็งก็เป็นนายกเทศมนตรีที่ศรีรัตน์นะคะที่การทลักก็คือดินภูเขาไฟเนี่ยจะปลูกอะไรได้เยอะเพราะว่าเป็นแร่ธาตุเป็นดินที่มีแร่ธาตุปลูกอะไรก็สวยงามปลูกอะไรก็ขึ้นดีโดยเฉพาะทุเรียนภูเขาไฟล่าสุดน้องสาวแคนดี้ทำล้งทุเรียนภูเขาไฟนะคะที่อำเภอศรีรัตน์นี่แหละนะคะล้งชื่อโรงร่ำรวยมาเท่าไหร่หมดแสดงว่าปังมากยอดปังมากนี่คือหาซื้อไม่ได้นะล่าสุดคือจะไปที่ลงจะไปกินทุเรียนภูเขาไฟ จริงจังไหม จริงจังมากนี่งั้นต้องฟังต่อเลยครับเพราะว่าอีกไม่กี่วันแล้วครับน้องแคนดี้คุณผู้ชมฮะที่จังหวัดศรีสะเกษเนี่ยจะมีการเตรียมจัดงานนะครับเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษประจำปี2567นะครับในวันที่12ถึง18มิถุนายนนี้นะฮะที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษนะฮะก็ในงานเนี่ยจะมีร้านค้าเรียกว่าออกมาจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรนะครับโดยเฉพาะทุเรียนภูเขาไฟเกือบ100ร้านค้านะเยอะมากเลยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือมีเป็นเรียกว่าเป็นทุเรียน GI ค่ะมาตรฐานส่งออกค่ะ3อำเภอเลยนะครับมีอำเภอกันทลักนะฮะมีอำเภอขุนหารนะฮะแล้วก็อำเภอศรีรัตนะนะฮะก็เลยขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะฮะหรือว่าคุณผู้ชมที่สนใจนะฮะแบบชอบทุเรียนไปชิมนะฮะไปชมไปช็อปกันได้เลยนะฮะเป็นทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษนะมีคุณภาพได้มาตรฐานมี GI นะสุดยอดสามารถไปจัดกันได้เลยนะจ๊ะถูกต้องทุเรียนภูเขาไฟเนี่ยจะมีความพิเศษก็คือว่ารสชาติเนี่ยจะอร่อยกลมกล่อมมันหอมนะคะแต่ไม่มีกลิ่นสำหรับหลายคนที่บอกว่าโอ้ฉันไม่ถูกฉันแบบได้กลิ่นทุเรียนไม่ได้อะไรเงี้ยเชื่อไหมปอกแล้ววางอยู่ตรงเนี้ยยังแทบไม่ค่อยได้กลิ่นเลยแต่เนื้อเนี่ยแบบบางมากกลิ่นบางแต่เนื้อเนี่ยรสชาติคืออร่อยมากๆดีเดี๋ยวตามไปค่ะเดี๋ยวตามไปค่ะงาน12ถึง18มิถุนายนนี้นะครับคุณผู้ชมครับน้องแคนดี้ฮะใช่แล้วนะคะมาถึงเรื่องของคุณพระช่วยคุณพระเนี่ยปกติแล้วจะเป็นคำอุทานนะคะว่าวิคุณพระนะคะแต่คุณพระครั้งนี้เป็นคุณพระช่วยจริงๆแต่มาช่วยอะไรไปดูกันค่ะที่จังหวัดเลยค่ะคุณพระช่วยมาเองเลยนะนี่แหละค่ะคุณพระที่ช่วยอยู่ตอนนี้และที่ทำอยู่ตอนนี้เห็นจริงๆทำอะไรครับผู้ทางทีมกู้ชีพกู้ภัยได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีงูเห่าเข้าบ้านทั้งหมด2ตัวแล้วก็งูแสงอาทิตย์1ตัวที่บ้านน้ำพุอำเภอเมืองจังหวัดเลยค่ะที่บริเวณสวนมะขามข้างบ้านเนี่ยงูเห่ายาวประมาณ 1.5 เมตร2ตัวกำลังนัวเนียกันอยู่ก็เลยแจ้งไปขณะที่แจ้งไปเนี่ยหน่วยหัวหน้าหน่วยกู้ชีพกู้ภัยเนี่ยรับแจ้งเนี่ยอยู่ที่วัดกับหลวงพ่อครับค่ะพอบอกว่าเดี๋ยวต้องรีบแล้วจะออกไปจับงูปรากฏเป็นยังไงคุณพระหลวงพ่อก็เลยบอกอาตมาไปด้วยหลวงพ่อตามไปจับงูด้วยใช่ค่ะหลวงพ่อจิตอาสาค่ะอย่างที่เห็นนี่เลยนะคะคือชอบท่านก็ชอบช่วยเหลือผู้คนอยู่แล้วเมื่อไปถึงก็เริ่มเลยค่ะก็มีไม้จับมีไม้คล้องมาด้วยนะคะตามล่ากันอยู่พักหนึ่งก็เห็นว่างูเนี่ยเป็นหลบอยู่ที่เมื่อสักครู่นี้คือพื้นปูนและสังกะสีพอพบตัวแล้วหลวงพ่อก็เข้าไปจับเลยอย่างที่เห็นคือไม่ได้เกรงกลัวอะไรเลยนะมีความชำนาญมากเลยนะคะใช้อุปกรณ์ค่ะนะคะสามารถที่จะจับงูนะคะนำลงถังน้ำมาใส่ได้2ตัวดูสิท่าทางของหลวงพ่อทะมัดทะแมงมากสามารถคือแบบว่าช่วยทางพี่ๆกู้ภัยดูเนี่ยใช้ไม้ใช่เลยคือหาได้เลยนะคะก็จับได้ค่ะอันนี้ก็ถึงใช้กับใช้รถยกมายกกันเลยทีเดียวนะคะแมคโครมาช่วยกันค่ะเพราะว่างูเห่าเราต้องจับนะคะแต่ว่าต้องชำนาญเท่านั้นจับได้เป็นงูเห่า2ตัวยาวประมาณ 1.5 เมตรอย่างที่เห็นค่ะก็รวบพร้อมกัน2ตัวเพราะกำลังนัวเนียกันอยู่เลยแล้วก็อีก1ตัวแถมเป็นงูแสงอาทิตย์ค่ะอันเนี้ยไม่มีพิษไม่มีภัยแต่ว่าน่ากลัวหลวงพ่อก็เลยอ่ะจับไปปล่อยเข้าป่าแต่ว่างูเห่า2ตัวก็จับปล่อยป่าเหมือนกันพี่หมีแต่ต้องจับปล่อยป่าลึกหน่อยเอาไปไกลหน่อยไปไกลหน่อยจะได้ไม่เข้ามานะคะอยู่ในบ้านผู้คนนะคะอันตรายแต่เห็นแล้วหลวงพ่ออย่างงี้ต้องอุทานว่าอุ๊ยคุณพระช่วยคุณพระค่ะ นะอันโมทนาสาธุช่วยทั้งใช่ค่ะช่วยเหลือสังคมกันไม่ว่าจะอยู่ในผ้าเหลืองหรือว่าจะทำอะไรยังไงขอเป็นจิตอาสาช่วยเหลือผู้คนได้อันนี้ได้บุญแน่นอนค่ะครับผมนะฮะก็เป็นเรื่องราวดีๆนะฮะที่เราเอามาฝากกันนะครับแล้วเราต้องอนุโมทนาบุญนะนะครับจริงๆไม่ใช่ว่าง่ายนะคะถ้ามีจะจับงูจับอะไรต้องได้รับความชำนาญเท่านั้นเลยต้องมีการฝึกฝนมาก่อนนะครับอ้าวต่อไปฮะเดี๋ยวเราจะไปที่จังหวัดมหาสารคามครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมฮะน้องแคนดี้ครับเดี๋ยวเราจะไปดูการปลูกอินทผลัมนะฮะอาชีพใหม่สาวโรงงานไม่ธรรมดาครับผมไปชมกันเลยฮะ
รายได้นะครับเบาๆครับปีละ 400,000 บาทเบาแล้วเหรอ 400,000 บาท 400,000 บาทกันเลยทีเดียวค่ะไปที่สวน NJ นะครับอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามนะครับพี่ปวีนานะครับอายุ47ปีเป็นเจ้าของสวนนะครับเล่าให้ฟังนะครับอันนี้ประวัตินะฮะเมื่อ6ปีก่อนครับตัวเองกับแฟนเนี่ยเคยทำงานที่โรงงานในจังหวัดปราจีนนะครับก็มีการวางแผนเกษียณอายุไว้แล้วนะฮะพออายุมากก็คิดว่าจะไปทำจะกลับไปทำการเกษตรที่บ้านของแฟนนะฮะก็มีพื้นที่ประมาณ3ไร่อันนี้ขออนุญาตเล่าที่มานะฮะโดยเริ่มจากค่อยๆสร้างบ้านไว้น้องแคนดี้แล้วก็เอาเงินโบนัสเนี่ยทั้ง2คนมาเจาะบ่อบาดาลนะครับแล้วก็มีการตัดสินใจว่าจะปลูกอินทผาลัมเนี่ยนะครับไปปลูกไว้นะฮะเพราะจริงๆเนี่ยเคยไปลองกินแล้วชอบนะฮะจากนั้นก็มีการปรับพื้นที่นะฮะแล้วก็มีการสั่งซื้อต้นอินทผาลัมเนี่ยนะครับมีสายพันธุ์บาฮีเหลืองนะครับมีบาฮีแดงมีโดไนซี่นะครับแล้วก็มีพันธุ์ฮาวซาวีนะครับซึ่งเป็นเนื้อเยื่อนะครับราคาต้นละประมาณ 4-5,000 บาทนะครับเอามาปลูกไว้ตอนนี้มีประมาณ120ต้นนะฮะแล้วก็ลาออกจากงานก็มาดูแลแบบเต็มที่เลยนะฮะในช่วง3ปีแรกนะฮะคือยังได้ผลผลิตไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่น้องแคนดี้นะแต่พอมาปีนี้เป็นปีที่6ผลผลิตแบบเต็มระบบเลยแล้วคาดว่าปีนี้เนี่ยน่าจะได้ผลผลิตประมาณ 2,500 กิโลเลยนะแล้วก็มีลูกค้าเนี่ยสั่งจองไว้เยอะมากเลยจองไว้แล้วล่วงหน้าจองไว้แล้วคือเรียกว่าหมดแล้วถูกต้องแล้วก็จะมารับที่สวนเลยคือแทบไม่ต้องออกไปขายเลยตอนนี้ปังมากเลยแล้วก็คาดว่าปีนี้ฮะคุณผู้ชมฮะจะมีรายได้ประมาณ 400,000 บาทเยอะมากเลยและหลังจากนี้ต่อไปด้วยครับผมนะฮะแล้วก็ปัจจุบันนะฮะที่สวน NJ เนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้นะการปลูกอินทผาลัมที่ได้รับความสนใจนะโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรนะที่มีการเข้ามาศึกษาขั้นตอนการเพาะปลูกนะเพื่อเป็นพืชทางเลือกด้วยนะครับถูกต้องค่ะน่าเลือกแหละนะคะถ้ารายได้ปีละ 400,000 ขนาดนี้นะคะปลูกกัน 4-5 ปีหลังจากนั้นก็เก็บกินกันยาวๆเลยนะคะอีกหนึ่งทางเลือกค่ะทีนี้จะพาไปดูค่ะข้าวหลามจะอร่อยนอกจากความนุ่มนอกจากรสชาติของข้าวเหนียวมันจะนัวๆยังใช่ยังต้องอยู่ที่เยื่อไผ่นี่คือเคล็ดลับค่ะไปชมค่ะที่จังหวัดชัยภูมิค่ะเนี่ยทีนี้พามาดูนะคะข้าวหลามสูตรโบราณที่จังหวัดชัยภูมินะคะไปดูน้องอั้นน้องอั้นหรือว่าน้องวีรยุทธ์คำศรีอายุ23ปีเองเป็นเท่าแก่น้อยเจ้าของแผงนะคะข้าวหลามสูตรโบราณวัยรุ่นสร้างตัวนะคะตั้งอยู่บริเวณที่4แยกโรงต้มเส้นชัยภูมิโคราชนะคะซึ่งน้องอั้นก็บอกว่างี้ก่อนหน้านี้ไปทำงานที่ลพบุรีก็เลยได้ไปชิมข้าวหลามกับลุงท่านหนึ่งค่ะบอกทำไมอร่อยจังเลยอะแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะสร้างรายได้ยังไงปรากฏว่าช่วงโควิด-19 นะคะตกงานนะคะก็เลยลองไปศึกษาวิธีการทำข้าวหลามนะคะจนพัฒนามาเป็นสูตรของตัวเองจนกระทั่งขายดีเป็นเทน้ำเทท่าสร้างรายได้วันหนึ่งถึง 2,000-3,000 บาทเลยพี่หมีดูวิธีการสิดูความน่าอร่อยทำเป็นระเบียบมากใช่คือเขาได้วิธีการนะคะกระบวนการมาแล้วค่ะแต่ทีเนี้ยจะเน้นโดยการผลิตวันต่อวันค่ะหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการคือเอาออกจากเตาเนี่ยคือกระบวนการเผาแบบนี้เลยนะคะอุณหภูมิจะคงที่ค่ะวางเรียงรายแบบนี้ไม่ได้อัดแน่นนะคะจะเผากันแบบนี้เป็นระเบียบมากเลยใช่เขาหลามจะเก็บอุณหภูมิปกติได้ราวนะคะประมาณ2วันนะคะเพราะว่าจะมีส่วนผสมนะข้าวเหนียวก็จะมีส่วนผสมของกะทิอะไรเงี้ยมันเก็บในอุณหภูมิปกติเนี่ยได้2วันหรือกรณีลูกค้าเนี่ยซื้อไปทานเองถ้ายังไม่หมดก็สามารถแกะเอาเนื้อด้านในแช่ฟรีซไว้พี่หมีจริงๆพวกนี้ก็เก็บอย่างนี้หรือชาวต่างชาติบางทีก็เก็บฟรีซนะเก็บฟรีซไว้ในตู้เย็นเก็บได้นานเป็นเดือนๆทานเมื่อไหร่ก็ออกมาอุ่นไมโครเวฟได้ข้าวหลามเนี่ยจะอยู่เป็นแบบเขาขายเป็นแบบยกมัดเลยค่ะนี่ฮะนี่ฮะใช่ขายเป็นยกมัดเลยเป็นถุงเลยถ้ามัดใหญ่หน่อยนะคะ3กระบอก100บาทแต่ถ้าเป็นกระบอกเล็กก็ 4-5 กระบอก100เดียวเหมือนกันส่วนไม้ไผ่ที่เอามาทำกระบอกข้าวหลามเนี่ยก็จะสั่งตรงมาจากเมืองกาญนะคะไม้ไผ่ที่ดีเนี่ยจะต้องเป็นไม้ไผ่เขาเรียกว่าเป็นไผ่กาบแดงแหล่งเขาอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีใช่ค่ะทีนี้เขาจะให้เยื่อไผ่หนานะคะเนื้อไผ่เนี่ยดีๆนะคะทีนี้ก็ส่งมาแบบเป็นแบบตัดมาแล้วเรียบร้อยด้วยนะพี่มีเห็นไหมพอแกะออกมาเนี่ยถ้าของดีนะคะเยื่อไผ่ที่ดีแกะออกมาจะมีเยื่อไผ่ติดอยู่ด้วยอ๋อที่แบบพุ่มอยู่ใช่ไหมใช่เวลาเราทานเราจะได้กลิ่นหอมของเยื่อไผ่นะคะเพราะฉะนั้นแหล่งที่ดีเขาก็น้องก็บอกเลยน้องอันก็บอกเลยว่าเนี่ยต้องจากเมืองกาญเท่านั้นก็น้องอันก็รับจากที่นี่เท่านั้นเลยนะเห็นไหมเวลาปอกออกมาจะมีเปลือกสีเขียวนะคะทีเนี้ยถ้าเกิดว่าน้องก็ทำถึงขั้นว่าถ้าเกิดว่าสั่งมาแล้วบางช่วงสะดุดขาดตอนไม่มีไม้ไผ่เออยังไงไม่มีกระบอกไผ่แล้วทำไงหยุดขายค่ะก็เลยไม่ขายเลยเหรอก็หยุดขายถ้าคือพูดง่ายๆคือถ้าไม่ได้คุณภาพที่ดีก็ไม่ขายก็ไม่ขายเนี่ยไงสมกับเป็นเท่าแก่น้อยเน้นเรื่องคุณภาพขอให้เจริญๆนะคะนะฮะโอ้น่าทานนะเราดูแล้วแบบคือพอเราเห็นความใส่ใจถ้าคุณผู้ชมสังเกตน้องแคนดี้สังเกตเขาจะเรียงแบบ
เรียงเป็นวงกลมแล้วแบบเป็นระเบียบไม่ใช่เบียดกันไม่ใช่ยัดลงไปค่ะไม่ได้เน้นจำนวนค่ะเน้นคุณภาพจริงๆนะฮะแหมเอาไปต่อยอดได้นะครับเห็นแล้วก็หิวเลยนะฮะทีนี้ไปดูในเรื่องของการสร้างอาชีพกันต่อนะฮะอันนี้น่าสนใจมากครับไปดูกระเป๋าหวายเทียมนะครับสร้างรายได้ชาวสตูลฮะคุณผู้ชมครับอันนี้ก็น่าสนใจกันนะฮะนี่ฮะหลังจากที่ชาวบ้านนะครับบ้านควนกลางนะฮะบ้านควนกลางในจังหวัดสตูลเนี่ยมีการอบรมนะการสร้างสินค้าจากวัสดุยางธรรมชาติครับเส้นเทอร์โมพลาสติกนะฮะหรือว่าที่ชาวบ้านเรียกว่าหวายเทียมฮะคุณผู้ชมฮะก็คือการทำกระเป๋านะในรูปทรงต่างๆนะฮะแล้วก็สร้างรายได้จากวัสดุยางธรรมชาตินะครับหรือว่าหวายเทียมก็มีการรวมตัวกันน้องแคนดี้เอามาต่อยอดสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้ทำกระเป๋าแล้วก็ลวดลายต่างๆเนี่ยนะครับให้เกิดความหลากหลายนี่ฮะเขามีการรวมกลุ่มกันนะฮะแล้วก็มีการออกแบบพอมีความรู้แล้วก็เริ่มออกแบบอู้นี่สีดูสีฮะสวยงามทันสมัยนะสวยมากเป็นรายชินูรินะครับนะบอกเลยฮะว่าพี่สุไลมานนะครับประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับกลุ่มแม่บ้านเกษตรแปรรูปบ้านควนกลางเนี่ยนะฮะก็เล่าให้ฟังว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยคือการเข้าอบรมนะทำกระเป๋าจากเส้นเทอร์โมพลาสติกนะฮะที่เราเห็นเนี่ยฮะเนี่ยเป็นเส้นพลาสติกเนี่ยเป็นเส้นยางธรรมชาตินะครับเป็นนวัตกรรมใหม่นะเป็นเส้นนาโนยางพารานะครับก็มีการเอามาสานเป็นกระเป๋าน้องแคนดี้จากนั้นเนี่ยคือพอไปเรียนแล้วใช่ไหมมีความรู้ก็เอามารวมกลุ่มกันแล้วก็คิดลายกันลายที่1ลายที่2นะครับมีทําดอกนะฮะจนกระเป๋าเนี่ยมีรูปทรงแบบหลากหลายเลยนะทั้งกระเป๋าใส่เงินนี่ฮะนี่ฮะโอ้โหมีหลายแบบเลยนะมีหลายลายช่วยกันออกแบบนี่ฮะเป็นลายเฉพาะเลยก็สวยมากเลยนะสวยค่ะคือตัวเองอ่ะเป็นคนชอบกระเป๋าชอบซื้อกระเป๋าหวยอย่างเงี้ยซื้อนะครับเนี่ยมันดูแบบดูหรูดูแพงเลยนะเออนะครับถูกต้องนะครับมีกระเป๋าสะพายผู้ชายด้วยนะฮะคุณผู้ชมฮะมีกระเป๋าใส่ iPad นะใส่โน้ตบุ๊กนะครับมีที่ใส่แก้วเยตินะครับแล้วก็มีการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมาอีกนะครูนี้เจอเป็นเก้าอี้ถูกต้องนี่เลยฮะมีนั่นเลยที่น้องแคนดี้บอกนะแล้วก็มีที่นอนแมวมีที่นอนแมวอันนี้ถูกใจที่นอนแมวนี่ถูกใจทาสแมวทั้งหลายแหล่นะครับเดี๋ยวให้ชมภาพไปเรื่อยๆนะฮะมีเบาะยางพารานะครับมีชุดโต๊ะนั่งเล่นน่ารักนะน่ารักมากเลยนะครับต้องบอกก่อนครับว่ากลุ่มนี้นะฮะมีสมาชิก12คนนะฮะก็คือตั้งได้มาประมาณ1ปีเศษนะฮะมาผลิตกระเป๋านะฮะแล้วก็มาผลิตเขาเรียกว่าเป็นสินค้าจากหวายเทียมนะครับเดือนนึงเนี่ยก็ได้ประมาณ20ถึง30ชิ้นนะครับแล้วก็ราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่ใบละ300จนถึง 1,700 บาทก็เรียกว่าราคาดีด้วยตามไซส์ค่ะถูกต้องนะฮะแล้วก็ข้อดีฮะของหวายเทียมฮะคุณผู้ชมฮะคือเขาจะมีความยืดหยุ่นเขาจะทนนะฮะแล้วก็ทนน้ำทนแดดนะครับแล้วก็ทำความสะอาดง่ายนะฮะอายุการใช้งานฮะคุณผู้ชมฮะคือดีกว่าหวายธรรมชาตินะเวลาสารก็สบายมือค่ะไม่มีเสี้ยนต่ำไม่บาดมือนะครับแล้วก็ตอนนี้ตลาดนี่แบบเขาเรียกว่ามีความต้องการอยู่นะฮะแล้วก็ใครที่สนใจก็เอาไปขายแล้วก็เอาไปซื้อได้นะฮะเอาไปซื้อได้ตามงานแสดงสินค้านะฮะหรือว่าไปติดตามได้ที่ทางเพจนะครับบ้านหวายเทียมนะครับผลิตภัณฑ์ยางพารานะครับแล้วก็เฟซบุ๊กนะของแม่บ้านแต่ละคนนะครับใช่สวยงามสองท่านนะคะก็ช่วยกันทำไปเชื่อสิอีกหน่อยจะเป็นอุตสาหกรรมที่ดีมากด้วยนะคะเพราะว่าเป็นงานฝีมือแล้วก็หนึ่งชิ้นหนึ่งเดียวหนึ่งแบบจริงสุดยอดเลยนะคะไปดูกันอีกหนึ่งเรื่องค่ะพี่หมีปกติเราขายของแล้วก็สมมติว่าถ้าของ50บาทของแถมเราก็จะไม่เกิน5บาท10บาทมันก็ไม่ได้เยอะมากเพราะมันไม่ได้แพงก็นี่ของแถมก็คือจะต้องมูลค่าจะต้องน้อยกว่าสิ่งที่ขายน่ารักแต่ที่นี่ค่ะขายกาแฟแถมเสื้อเฮ้ยเดี๋ยวกาแฟเนี่ยนะกาแฟที่ดื่มเนี่ยนะที่ดื่มแถมเสื้อเสื้อเลยเหรอไปที่จังหวัดเชียงใหม่ไปชมกันเลยค่ะไปครับแถมเสื้อพี่หมีนะคะคุณรำพาสาแรกทองค่ะแม่ค้าขายกาแฟที่จังหวัดเชียงใหม่เขาบอกทำไมเขาถึงเอาเสื้อมาแถมรู้ไหม อย่างที่เห็นอยู่เนี่ยนะคะต้องแบบเป็นภาพที่น่ารักมากๆเพราะว่าคุณพี่เขาบอกว่ามีเสื้อผ้าที่ลูกชายไม่ได้สวมใส่แล้วค่ะทั้งกางเกงเสื้อยืดตั้งแต่ลูกเป็นวัยรุ่นจนโตเป็นหนุ่มซึ่งปัจจุบันเนี่ยลูกทำงานแล้วก็มีเสื้อผ้าของลูกชายแล้วเป็นนายแบบด้วยนะในช่วงเป็นวัยรุ่นนะคะแล้วก็กำลังเรียนทำให้มีเสื้อผ้าหลายร้อยชุดค่ะหลากหลายรูปแบบแล้วลูกก็ไม่ได้สวมใส่แล้วจึงเลือกเสื้อผ้าที่ยังใหม่อยู่ขนจากบ้านนำมากองไว้บนโต๊ะนะคะบริเวณหน้าร้านนะคะในสำนักงานตำรวจภาค5ในแต่ละวันคือพูดง่ายๆว่านำมาแจกฟรี
นำมาแจกฟรีได้ 3-4 วันแล้วก็คือขายกาแฟไปด้วยตนเองเนี่ยขายกาแฟไปด้วยส่วนเสื้อผ้าที่บอกว่านำมาแจกแถมนี่คือให้ฟรีๆให้นะคะใครที่อยากได้ก็หยิบไปเลยอยากได้ก็หยิบไปเลยนำมาเลือกไปเลยค่ะจะเลือกเอาไปใส่เองหรือเอาไปให้คนข้างบ้านนะคะหรือใครก็ได้ที่ยังเป็นวัยรุ่นนำไปให้คนงานหรือใครก็ได้เรียกว่าใจบุญมากๆนะคะก็คือประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ต้องไปซื้อใหม่นะคะซื้ออย่าแต่ว่าต้องซื้อกาแฟคุณพี่เขาด้วยนะซื้อกาแฟด้วยแล้วก็ช่วยอุดหนุนหน่อยอุดหนุนกันค่ะแล้วก็รับเสื้อไปเลยนะคะก็ให้ไปเรื่อยๆแจกไปเรื่อยๆจนกว่าเสื้อจะหมดนั่นแหละกันนะคะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่บอกว่าเห็นแล้วใจฟูเห็นแล้วรู้สึกขอบคุณด้วยนะคะที่นำมาแบ่งปันกันแบบนี้ค่ะก็เอาไปแบ่งปันค่ะนะอย่าคิดว่าเป็นเสื้อผ้ามือสองอะไรแล้วไม่ใช่ถือว่ามาแบ่งน้ำใจกันนะคะยังไงก็แล้วแต่ถ้าเสื้อผ้าหมดแล้วก็อุดหนุนกาแฟพี่ด้วยนะคะก็ขอให้ขายดิบขายดีนะคะอ้าวก็เรียกว่าเป็นเรื่องราวที่มีน้ำใจแหละบางทีเสื้อลูกชายแบบไม่ได้ใส่จะเอาไปทิ้งหรือว่าเก็บไว้แบบบางทีก็มอดกัดปวกขึ้นเอาไปแจกให้คนที่เขามีความต้องการดีกว่าใช่จริงๆก็เป็นอย่างนี้จริงๆนะคะก็อย่างของแคนดี้เองในแต่ละปีแต่ละไตรมาสแต่ละอะไรเงี้ยเราจะเก็บแล้วเนื่องจากว่าแคนดี้ก็จะมีเสื้อผ้าใหญ่เนื่องจากว่าตัวเองอะไซส์จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆก็มีเสื้อผ้าทั้งหมด12ตู้ที่บ้านของแคนดี้นะครับค่ะคือเมื่อก่อนเนี้ยไซส์ S แล้วตอนนี้ขึ้นมาเป็นไซส์ M ปีที่แล้วยังไซส์ M ปีนี้ Lไม่มันเป็นกฎธรรมชาติคือเราต้องโตขึ้นทุกปีคำว่าโตขึ้นนี่หมายถึงตัวเราจะโตขึ้นทุกปีตามวัยแหมเราขออยู่ที่ตัวเองที่ไซส์นี้ที่เสื้อผ้าก็เลยใส่ไปได้ตามไซส์ก็เอามาแบ่งปันกันนะครับเราเรียกว่าเราแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นเกลือกล้ามเนื้อมากขึ้นนะครับสาธุดีแล้วแบ่งปันเดี๋ยวไปดูอีกหนึ่งงานใหญ่กันนะครับเป็นพิธีส่งน้ำนะครับพระเจ้าฝนแสนหะอายุกว่า500ปีครับคุณผู้ชมครับแหมห้ามพลาดจริงๆนะฮะต้องบอกเลยฮะพระกิตติวิมลนะครับเจ้าอาวาสวัดเจดีหลวงวรวิหารนะฮะที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็คุณนิรัตน์นะครับพงศิทธิถาวรนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะฮะแล้วก็เจ้าอาวาสวัดช่างแต้มนะครับอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ก็มีการนำเขาเรียกว่าข้าวตอกดอกไม้นะครับมาร่วมประกอบพิธีนะครับอัญเชิญพระพุทธรูปนะครับพระเจ้าฝนแสนหะอายุกว่า500ปีนะครับที่มีพุทธลักษณะนะฮะที่มีความสวยงามมากน้องแคนดี้แล้วก็เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่นะครับมาประดิษฐานนะฮะไว้ที่วัดช่างแต้มนะเพื่อเป็นการขอสุมาแปลว่าขอโทษขอขมานะฮะจากนั้นก็มีการช่วยกันอัญเชิญนะครับพระพุทธรูปนะฮะฝนแสนหะนะฮะจากบนพระวิหารฮะขึ้นบนรถบุษบกสีเมืองเชียงใหม่นะครับโอ้นี่มีการรำอย่างสวยงามก็ถือว่าเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่เลยนะคะพี่ครับสวยงามมากแล้วก็ยิ่งใหญ่จริงๆนะฮะเพื่อเป็นการเคลื่อนขบวนนะครับไปยังวัดเจดีหลวงนะครับแล้วก็มีขบวนแห่นะครับมีเครื่องดนตรีล้านนานะครับแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าช่างฟ้อนนะครับน้องๆเนี่ยมารำแบบสวยงามมากนางรำถูกต้องนางรำเสนอเรียกเลยนะช่างฟ้อนมีน่ารักจังเลยค่ะนะครับมีเรื่องสการะแบบร้านนานะครับคือจัดเต็มมากเป็นพิธีใหญ่มากครับคุณผู้ชมฮะนี่ฮะโอ้มีความศักดิ์สิทธิ์มีความขลังมากแล้วมีพี่น้องประชาชนเนี่ยมาโปรยข้าวตอกดอกไม้ตลอดเส้นทางนะครับเดี๋ยวให้ชมภาพไปด้วยขอความมั่งคั่งนะคะขอฝนนะคะคำว่าฝนแสนหานี่คือสมัยก่อนเวลาฝนตกมาเยอะๆจะเรียกว่าฝนหาใหญ่นะคะทีนี้ขอฝนแสนหาก็คือแสดงว่าต้องขอฝนตกเยอะๆเลยนะจะได้นำความร่มรื่นร่มเย็นมาให้ชาวเมืองด้วยนะคะนะครับก็มีการแห่นะฮะซึ่งองค์พระพุทธรูปนะฮะพระเจ้าฝนแสนหาก็จะนำไปประดิษฐานนะครับบริเวณหน้าพระวิหารวัดเจดีหลวงนะครับในงานประเพณีนะครับใส่ขันดอกนะฮะบูชาเสาอินทขีนะฮะเป็นประจำทุกปีนะครับเพื่อให้เป็นเขาเรียกเป็นความสิริมงคลนะครับแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยไปกราบสักการะนะฮะแล้วก็ไปส่งน้ำด้วยนะครับก็เรียกเป็นการจัดงานใหญ่เลยแล้วก็ยังมีความศักดิ์สิทธิ์นะฮะคือให้ฝนตกอย่างที่น้องแคนดี้บอกนะให้ฝนตกเนี่ยตกเขาเรียกตามฤดูกาลแบบถูกต้องเลยนะฮะแล้วก็จะมีการจัดงานเนี่ยเป็นเวลา7วันนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการอัญเชิญองค์พระเนี่ยไปประดิษฐานที่วัดช่างแต้มตามเดิมนะครับถูกต้องค่ะประเพณีแบบนี้สืบสานกันต่อไปนะเห็นแล้วรู้สึกว่าชอบนะคะชอบประเพณีแบบนี้ชอบประเพณีนะคะแต่ละพื้นที่นะคะอย่างเงี้ยก็แบบล้านนาเราก็อยากเห็นสืบทอดกันต่อไปนะคะอีกหนึ่งเรื่องนะคะวงการอย่างพวกเรานี่แหละวงการลูกทุ่งนะคะก็นักร้องลูกทุ่งชื่อดังน้องเปาวลีพรพิมลคนน่ารักของแคนดี้แต่เพียงผู้เดียวชื่อนี้คุ้นไหมนานมากเลยนานมากแล้วตั้งแต่คือตอนนั้นที่มา FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเป็นดีเจแรก
ชอบน้องปวารีแล้วก็พูดประโยคนี้มานานมากประโยคนี้เลยนะคะน้องปวารีพรแต่ตอนนี้น้องนะคะอุ้มท้อง6เดือนเดินทางมาสักการะหุ่นแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ที่วัดทับกระดานค่ะที่จังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยเลยนะคะน้องก็มาแบบนี้เลยนะคะอุ้มท้องมาเลยนะคะเป็นการขอเอาฤกษ์เอาชัยก่อนปล่อยซิงเกิลใหม่นะคะโดยน้องปวารีก็นํากราบสีแดงนะคะเข้าขอพรแม่พึ่งพุ่มพวงแล้วก็มีการล้วงไห่ด้วยก็ได้เลข02นะคะปรากฏว่านักเสี่ยงโชคต่างๆไปซื้อลอตเตอรี่ภายในแผงวัดเนี่ยหมดเกลี้ยงเลยนะคะอันนี้คือที่วัดทับกระดานนะคะก็ใครที่เคารพนับถือก็จะแวะเวียนไปไหว้แม่พึ่งพุ่มพวงการตามความเชื่อนะคะโดยทั้งนี้นะคะน้องปวารีแล้วก็น้องการทัศนะนะคะก็ได้ร้องเพลงถวายเสียงให้กับแม่พึ่งด้วยเนี่ยเห็นไหมน้องก็เสียงทายนะคะออกมาอ่ะเนี่ยตอนนี้เป็นช่วงของการถวายเสียงนะคะก็ให้กับแม่พึ่งพุ่มพวงบริเวณหุ่นที่1นะคะซึ่งน้องปวารีนะคะเนี่ยแค่ฟังเสียงได้ยินเบาๆก็เพราะแล้วนะคะเพลงนี้ค่ะก็น้องปวารีก็ให้สัมภาษณ์ว่าเดินทางมากับน้องการทัศนะซึ่งน้องการเนี่ยก็เป็นผู้แต่งเพลงรักพิศวาสค่ะซึ่งเป็นซิงเกิลล่าสุดที่จะปล่อยในวันที่11มิถุนายนนี้ค่ะเป็นผลงานที่ตั้งใจทําแล้วก็เป็นแนวลูกทุ่งที่มีกลิ่นอายความฟิวชั่นมีดนตรีไทยเข้ามาผสมผสานเป็นเหมือนเพลงต่อนะคะของเพลงพ่อเนื้อทองนะคะของใช่นะคะก็เลยมาถือโอกาสนี้นะคะมาขอพรกับแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์จริงๆชาวคนลูกทุ่งนะคะก็จะมาขอพรกับแม่พึ่งอยู่แล้วไม่ใช่เฉพาะแค่ช่วงนี้นะที่บอกว่าเป็นช่วงวันที่13มิถุนายนเนี่ยจะเป็นวันครบรอบของแม่พึ่งก็จะมีกิจกรรมใหญ่นะคะศิลปินก็จะแวะเวียนกันไปตลอดอยู่แล้วนะคะไปขอพรไปสักการะบูชารวมถึงประชาชนทั่วไปแล้วก็ยังมีการขอพรด้วยนะคะนอกจากเรื่องเพลงก็ขอพรให้คลอดลูกสาวง่ายๆด้วยลูกสาว6เดือนแล้วนะคะก็ถือเอาฤกษ์เอาชัยกันเลยทีเดียวนะคะโดยวันที่13มิถุนายนนี้นะคะก็จะมีการจัดงานครบรอบนะคะ32ปีของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ด้วยนะคะที่วัดทับกระดานนี่แหละนะคะก็เรียกได้ว่าทุกคนก็ต้องไปกันเยอะแยะนะคะเหล่าศิลปินนะคะรวมถึงไม่ว่าจะเป็นลูกทุ่งหรือว่าสายไหนก็แล้วแต่แล้วรวมถึงประชาชนทั่วไปวันที่8นะคะก็คือเริ่มกันตั้งแต่วันนี้แล้วแหละ8ถึงวันที่16มิถุนายนรวม9วันที่วัดทับกระดานเลยจริงๆพวกเรานะคะในฐานะดีเจของคลื่น FM 95ลูกทุ่งมหานครเราก็จะติดตามเรื่องราวของคนลูกทุ่งที่ไปวัดอยู่แล้วด้วยนะคะก็ขอให้เพลงนี้ปังๆนะคะน้องปวารีน้องการแล้วก็ขอให้คลอดลูกแบบง่ายๆสบายๆลูกสาวแข็งแรงแข็งแรงค่ะอ้าวนะครับแหมเรียกว่าเป็นมาในวงการลูกทุ่งนะครับเราก็นำเสนอกันนะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูอีกหนึ่งเรื่องครับน่าสนใจมากไปเรื่องงานบุญกันต่อนะฮะจัดงานบวชนะครับให้เพื่อลูกชายครับโปรยทานกว่าแสนจัดหนักครับผมคุณผู้ชมฮะไปที่จังหวัดจันทบุรีนะฮะเจ้าของอู่วารีสองฝั่งคลองนะฮะอู่เคาะพ่นสีชื่อดังของจันทบุรีนะฮะก็มีการจัดงานบวชนะฮะกับเพื่อนรักของลูกชายจำนวน10คนนะฮะที่ทำงานนะฮะแล้วก็ทำธุรกิจร่วมกันเรียกว่าโอ้โหปังมากเลยนะฮะโดยมีการจัดพิธีโกนผมนาคนะฮะก็มีญาติพี่น้องพ่อแม่เพื่อนๆเนี่ยนะครับมาร่วมงานจำนวนมากโอ้โหคนเยอะมากเลยนะฮะนี่ฮะเดินมาเต็มเลยนะฮะก็งานนี้ไม่ธรรมดาครับมีการจ้างรถแห่นะครับมาเล่นแบบโอ้โหจัดเต็มสร้างสีสันรถแห่กันงานบวชนี่คือของคู่กันเลยนะมันมากเลยนะฮะแน่นอนฮะมันก็ต้องมีการดนตรีมีความดนตรีมีแล้วก็มีนางฟ้านี่ถูกต้องนะฮะนำขบวนนาคนะครับนี่ฮะโอ้โหมารำแบบนี้นะครับสนุกสนานคือเขาแต่งกันจัดเต็มมากมีพี่ง้อป๋าก็มานะฮะนะฮะต้องบอกเลยว่าในขบวนเนี่ยมีคนแต่งเป็นง้อป่าคือมาสร้างบรรยากาศน้องแคนดี้คือให้มันสนุกสนานให้มันคึกคักนะครับโอ้เขาดีกับเพื่อนเลยนะฮะเออแล้วก็มีการสอบถามพี่ง้อป่าด้วยนะว่าเอ๊ะทำไมพี่แต่งมาแบบนี้ก็บอกว่าโอ้มางานบวชแบบนี้มาแสดงความยินดีให้กับหลานๆงานเขาจัดใหญ่ขนาดนี้มีรถพงรถแห่ถ้าไม่จัดไปแบบนี้มันสู้เขาไม่ได้มันเหมือนไม่ให้เกียรติงานโอ้โหเขาเลยจัดเต็มให้เลยครับเต็มอยู่คนเดียวเลยจัดเต็มอยู่คนเดียวแล้วก็สนุกสนานกันนะครับนะอ้าวแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการโปรยทานนะครับซึ่งมีมูลค่ากว่า 100,000 บาทนี่ฮะช่วงไฮไลท์เด็ดไฮไลท์เลยครับโอ้โหโปรยทานแสนกว่าบาทคือรับเป็นเงินขวัญถุงโอ้ไม่ใช่ขวัญถุงแล้วเป็นตะกร้านะเป็นกระเช้าเลยนะฮะคือทุกคนแบบรีบเอาถุงมานะแบบกระจาดอะไรมารอรับเลยนะครับคนเยอะมากฮะเคยเห็นบางคนนะเขาเอาร่มอ่ะเขาถือร่มอย่างนี้แล้วก็แบบพลิกร่มขึ้นมาแล้วก็แบบโหนี่เทคนิคเลยนะเนี่ยใช่เทคนิคนี่คืออาจจะนำไปใช้ปรับใช้ได้ครับคือกันแดดแล้วปรับเลยอย่างนี้ใช่เอาลงอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ได้กันเยอะเลยนะคะถือเป็นเงินขวัญถุงจริงๆเลยอ่ะนะฮะเรียกว่างานนี้นะครับได้ทั้งทำบุญได้ทั้งทำทานนะคะครบเลยนี่ดูน้องหนูได้สิโอ้เยอะมากเลยนะแบบ
แต่ละคนก็คือได้กันเยอะกอบโกยกันไปเลยนะคะเต็มถุงเลยนะฮะแบ่งๆกันไปเยอะมากเลยค่ะพี่หมีนะครับอาชีพใหม่เราไหมล่ะไม่ใช่หมายถึงไม่ได้โอ้อะไรกันเนี่ยนี่คือได้มาเป็นถุงขนาดนี้เลยเป็นถุงเลยทีนี้พูดถึงอาชีพใหม่คือการนี่ไงการห่อเงินพับใช่พับเหรียญอะไรเงี้ยพับเหรียญเห็นไหมเขาทำสวยนะเขาไม่ได้เอาเงินมาโปรยธรรมดานะคะก็คือทำให้เป็นสวยมากเป็นเหมือนดอกไม้แล้วก็นำมาโปรยแม่อนุโมทนาสาธุบุญด้วยนะคะการบวชนะครับเอามาฝากกันนะครับสาธุนะครับพาไปดูอะไรสวยๆงามๆใช่ไหมความอลังการอลังการจริงๆเพราะเห็นในภาพเราจะรู้สึกตกใจมากเลยโอ้โหมีความสวยงามขนาดนี้ด้วยของสะพานโต๊ะกุแชคอแย่ค่ะที่จังหวัดยะลาค่ะดูสิพี่บีนำภาพมาให้ชมความยิ่งใหญ่อลังการต้องใช้โดรนถ่ายอย่างนี้จะเห็นเป็นภาพบรรยากาศนะคะที่สวยงามนะคะโอ้โหคือไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำไม่ว่าจะเป็นความเขียวชุ่มของต้นไม้แต่ที่เราเห็นเลยนะคะเป็นสะพานโต๊ะกุแชคอแยหรือสะพานแม่หวาดค่ะตั้งอยู่ในตำบลแม่หวาดนะคะอำเภอทานโตจังหวัดยะลาบนทางหลวงหมายเลข410นะคะเป็นสะพานข้ามเขื่อนค่ะที่เราเห็นอยู่เนี่ยกว้างสุดลูกหูลูกตานี่คือเขื่อนค่ะเป็นเขื่อนบางลางค่ะเชื่อมต่อเส้นทางจากอำเภอเมืองยะลาไปอำเภอเบตงนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นจุดพักรถแล้วก็เป็นจุดชมวิวที่สวยงามสังเกตจะเห็นมีรถจอดอยู่เยอะมากเลยนะคะเพื่อที่จะรับชมจุดชมวิวนี้ถ่ายรูปสวยงามได้รับความนิยมมากๆจากนักท่องเที่ยวที่แวะมาถ่ายรูปเช็คอินนะคะสำหรับสะพานแห่งนี้ค่ะมีความกว้าง 15.7 เมตรค่ะส่วนความยาวพี่หมี 264 เมตรยาวมากค่ะเป็นทางเชื่อมของสะพานเนี่ยเป็นของเขื่อนนะคะยาวอย่างนี้สุดลูกหูลูกตาแบบนี้เลยค่ะก่อสร้างโดยกรมการทหารช่างเปิดให้ใช้เป็นทางการตั้งแต่ปี55นะคะก็สามารถลดระยะเวลาที่คดเคี้ยวได้ถึง 9.5 กิโลเมตรนะคะลดการเดินทางไปได้ถึง30นาทีเลยทีเดียวนะคะสำหรับผู้ที่ใช้เส้นทางตรงนี้ด้วยเนี่ยคือความสวยงามเห็นไหมคะนอกจากได้ความสะดวกสบายในการเดินทางแล้วเรายังได้เป็นจุดชมวิวมาดูความสวยงามของเขื่อนมาดูช่วงหน้าฝนแบบนี้เห็นไหมมองไปไกลพี่หมีเห็นหมอกเลยนะเห็นหมอกเห็นภูเขาแบบสวยงามสุดลูกหูลูกตานะครับแล้วก็แบบเป็นภูเขาต้นไม้ที่แบบมีสีเขียวตัดกับท้องฟ้าสีขาวนะครับนึกถึงในภาพยนตร์อวตารคล้ายๆเลยนะคะความสวยงามแบบนี้อยู่บนโลกมนุษย์จริงๆค่ะและนี่คือจังหวัดยะลาผ่านไปก็แวะถ่ายรูปเช็คอินได้ค่ะครับผมนะครับแล้วผมดูแบบการจราจรก็ดูแบบโล่งๆรถไม่ติดเลยเนาะแบบหลังจากวันนี้ไปแล้วแหละก็จะไม่โล่งแล้วเพราะคนก็จะแผ่แห่กันไปซึ่งเรายินดีนะคะนะก็อย่างที่บอกว่าเราแนะนำเรานำเสนอเล่าข่าวใดๆไปแล้วเป็นประโยชน์แก่ทุกๆท่านได้เราจะถือว่าเราภาคภูมิใจทีมงานทุกคนก็จะรู้สึกดีใจที่ทุกคนนำไปใช้ประโยชน์ได้เช่นเดียวกันนะแล้วที่สำคัญยังไงรู้ไหมคือสามารถไปตามรอยได้แบบอยากจะไปเที่ยวไหนแบบอุ้ยเห็นพี่หมีพี่แคนดี้เคยเล่าอุ้ยหนูตามไปกินบ้างดีกว่าอุ้ยหนูตามไปเที่ยวหนูตามไปทำบุญบ้างดีกว่าเห็นมีหลายคนพูดแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะรอติดตามเลยแล้วจะบอกเลยนะว่าเดือนมิถุนายนเนี่ยแคนดี้ไปไหว้พระหลายที่มากเราจะมาเล่าให้ฟังในรายการแน่นอนจะไม่นอนเลยจะทำบุญอย่างเดียวพี่หมีใช่ไหมคนเราต้องแบ่งเวลาด้วยนิดนึงแต่วันนี้เวลาของเราหมดแล้วนะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะบ่ายสามถึงสี่โมงเย็นค่ะถูกต้องนะ